สวัสดีทุกคนตอนนี้เวลา 10:51 วันจันทร์เดือนเมษาวันนี้ไม่มีข่าวอะไรฉันกำลังวางแผนว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วจะประกาศให้ทราบอีกทีและนี่ฉันเองอิซาเบลอยู่กับเมทัลบริดจ์ครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Animal Crossing เอาเฮ้ยมีเจ้าอูดด้วยนะเดี๋ยวขอซื้อก่อนฉันคือซาฮาราผู้ขายพรมพรมจะช่วยตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีเลยล่ะมีทั้งเล็กกลางใหญ่สนใจจะซื้อไหมแล้วก็มีพื้นกับผนังลายแปลกๆด้วยนะเอาผนังมาผนังลายแปลก 3,000 เบลสนไหมจัดไปงั้นขอรับเงินก่อนนะนี่ของนายถ้าอยากได้อะไรแปลกๆอีกก็มาหาซาฮารานะไหนขอดูหน่อยดิผนังใหม่แบบลับจะเป็นยังไงมานี่เลยจัดไปโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะมันก็ดูแปลกดิอ่ะยังไม่ได้ขายหัวผักกาดเลยนะครับวางกองเต็มบ้านอ่ะโอเคไปกันดีกว่าก่อนอื่นเห็นอะไรหรือเปล่านี่ทำพื้นใหม่นะครับพื้นที่โหลดมาไม่ค่อยสวยวาดเองดีกว่าอันนี้ก็วาดเองนะเป็นตาราง3สีแต่อันเนี้ยชอบเลยสวยมากนี่ครับเหมือนเป็นหินจริงๆเลยนะเนี่ยสวยอ่ะโอเคใครอยากได้ก็บอกนะครับเดี๋ยวแจกให้นี่ปูถึงข้างบนเลยข้างบนนี่ก็สวยอ้าวอะไรถ้าอยากแสดงออกว่ากำลังง่วงก็ทำท่าสลิปปี้สิแบบเนี้ยถ้าใครเห็นนายทำท่าแบบนี้ก็รู้เลยว่าอยากกลับไปที่เตียงแล้วชัยโยเรียนรู้ท่าใหม่ครับท่าง่วงแต่ตอนนี้ยังไม่ง่วงนะกำลังสนุกเลยมาเดี๋ยวมาตรงนี้มีเตียงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองนอนเล่นดูหน่อยง่วงจังเลยขอนอนหน่อยนี่เลยริมน้ำอากาศดีมากมาแต่ยังมีอะไรต้องทำอยู่ครับเดี๋ยวคุยกับนุกก่อนจุดบริการประชาชนใหม่ว่าไงน็อตนี่คือที่ปรึกษางานก่อสร้างอยากให้ช่วยอะไรมีอะไรให้ทำอีกไหมพร้อมจะฟังรายละเอียดแผนงานคอนเสิร์ตของ KK แล้วใช่ไหมเรียกว่าโปรเจกต์ KK แล้วกันฉันวางแผนไว้3ขั้นก่อนอื่นเราต้องมีคนมาเยี่ยมเกาะมากกว่านี้ก็เพื่อจะให้มีคนมากขึ้นไงและสุดท้ายก็คืองานหนักในการปรับภาพลักษณ์ของเกาะเราจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทำให้ MB น่าสนใจถ้าทำให้เกาะเป็นแบบนั้นได้ KK ก็คงตอบตกลงมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะและขั้นแรกเราจะต้องเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างแคมป์ไซต์ก่อนแคมป์ไซต์น่าจะดึงคนมาเที่ยวเกาะได้อย่างง่ายได้น่าจะเป็นเครื่องมือ PR ที่เยี่ยมถ้างั้นก็หยิบมือถือขึ้นมาเลยนะน็อตฉันให้สูตรการสร้างแคมป์ไซต์กับนายไปแล้วสร้างมันซะแล้วก็จัดวางบนเกาะให้เรียบร้อยฉันจะรออยู่นะที่ปรึกษางานก่อสร้างอยากให้ช่วยอะไรมีอันที่อยากสร้างอยู่ Let's talk infrastructure เรามีสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วนายอยากได้อะไรล่ะสะพานกับทางลาดสะพานกับทางลาดเหรอเยี่ยมเลยประชาชนจะช่วยกันพัฒนาเกาะแล้วก็เป็นไปตามแผนท่องเที่ยว
บริการใหม่เนี่ยมันง่ายมากในการสร้างสะพานแล้วก็ทางลาดให้เกาะโปรเจกต์หลักยังไม่เสร็จเลยแท้ๆนั่นนี่แต่ไม่เป็นไรทุกคนที่อยู่บนเกาะก็จะช่วยกันจ่ายเงินสร้างมันเราจะมาสร้างเกาะในฝันและตั้งกองทุนร่วมกันและจะบอกนายว่าสามารถกำหนดจุดก่อสร้างได้ทุกเมื่อเลยและจะทำอะไรก็อย่าลืมมาบอกฉันล่ะเอาล่ะจะทำอะไรดีล่ะสะพานกับทางลาดเอาสะพานก่อนแล้วกันสะพานใหม่งั้นเหรอสะพานก็ดีจะได้เชื่อมเกาะข้ามแม่น้ำงั้นก็มาเลือกแบบกันเลยอันนี้แบบเก่านี่โอ้มีหลายแบบนะเนี่ยอันนี้สวยโอ้มีหลายแบบเลยอันนี้สวยแต่แพง 200,000 กว่าเอาที่พอดีแล้วกันนะอันนี้แล้วกันสะพานหินเหรอเอาอันนี้นะงั้นเราจะสร้างตามนี้โอเคเยี่ยมไปเลยเอาล่ะงั้นก็ไปวางตำแหน่งได้เลยใช้ชุดคิดนี้ไปกำหนดจุดที่อยากจะสร้างสะพานนะเอามันไปวางใกล้ๆกับแม่น้ำแล้วก็นึกภาพสะพานดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวต้องไปสร้าง2อย่างนี่ไงบริดจ์มาร์เกอร์คิดเดี๋ยววางจุดสร้างสะพานก่อนตรงไหนดีหนวดจะข้ามไปฝั่งนู้นน่ะตรงนี้ไหมไหนลองดูดิวางตรงนี้โหไม่ได้ติดงั้นขยับมาหน่อยข้างล่างไหมล่ะแต่มันติดร้านเนี่ยยังไม่สวยตรงนี้แหละลองวางดูอ๋อโอเคพอดีเลยนะเนี่ยลองดูดินี่ไงจะออกมาเป็นแบบนี้ว่าโอเคเลยนะจัดไปสำเร็จเดี๋ยวรอสร้างครับโทรศัพท์เข้าน็อตนี่ทอมนุกนะหาจุดวางสะพานหินได้แล้วใช่ไหมใช่เยี่ยมยอดตอนนี้ตรงจุดตรงนั้นจะมีเจ้าลอยคอยเก็บเงินบริจาคนะเราจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยพอถึงตามเป้าก็จะเริ่มสร้างกันนายเองก็ให้เงินบริจาคได้ตามสะดวกเลยนะน็อตและถ้านายไม่บริจาคเงินเลยแล้วก็มันคงไม่เสร็จแน่ๆถ้าอยากจ่ายเงินบริจาค ก็คุยกับลอยได้เลยนะโอเคงานนี้ไม่ต้องจ่ายคนเดียวเดี๋ยวช่วยกันบริจาคเดี๋ยวค่อยมาบริจาคแล้วกันนะคนเยอะแยะเดี๋ยวก็ช่วยกันจ่ายไม่ต้องรีบกลับไปทำอีกอย่างก่อนแล้วนะครับได้รับมอบหมายให้มาทำแคมป์ไซต์เจ้าอูดยังอยู่แถวนี้เดี๋ยวซื้ออีกอันนี่จุดคราฟของแต่งใหม่สวยเลยต้นเงินมาแล้วเก็บเงินดีกว่าโอเครวยแล้วก็ทำพื้นใหม่ตรงนี้นะสวยเลยเป็นลายหินใครอยากได้ไหมเดี๋ยวแจกให้วัสดุก่อสร้างไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเลยวางไว้ข้างหลังครับเดี๋ยวดูสูตรก่อนนี่ไงแคมป์ไซต์กับตู้ใหม่ดูแคมป์ไซต์ดิโอ้ใช้ไม้นะเน้นไม้ครับเดี๋ยวต้องไปเก็บเพิ่มเดี๋ยวดูก่อนที่มีแต่ฮาร์ดวูดซอฟต์วูดแล้วก็วูดธรรมดาพอไหมอ๋อขาดไอรอนนักเก็ตนะมีอยู่อยู่ในบ้านนี่เลยของเพียบเต็มไปหมดอะไรบ้างก็ไม่รู้
ต้องการไอออนนักเก็ตนี่ไงจัดไปมีเยอะเอาไข่ไปกินได้ไหมไม่เอาละโอเคจริงๆไม้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวจะโชว์วิธีหาไม้ให้ดูจริงๆเอาขวานสับพวกผลไม้ก็ได้ครับมันก็ได้ไม้เหมือนกันนะแต่ตัวที่ให้ไม้เยอะจริงๆอ่ะก็ต้องอันพวกนี้ต้นสนมาตีไปไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมอ่ะอ๋อข้างล่างมันต้นเล็กนะเพิ่งปลูกเราต้องไปตีต้นใหญ่นี่อยู่ข้างบนเต็มเลยปลูกว่าเป็นป่าเลยครับตีไปนี่ไงไม้รัวๆได้กิ่งไม้เล็กด้วยเนี่ยหาไม้ได้มากพอตามต้องการแน่นอนตีไปรัวๆเลยครับไม้3อย่างวูดเนี่ยจะออกยากหน่อยอ้าวเฮ้ยงานเข้ารางแตนหนีก่อนแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือเอาตะข่ายมาไม่ทันโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะอ่ะโอเคโคตรสวยในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะตรงนี้มีหลุมครับหลุมแสงมาต้องใช้โอ้ไม่ได้พกพั่วมางั้นเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะมาเอาไม้ก่อนต้องใช้เยอะเลยไม้เดี๋ยวต้องสร้างนั่นสร้างนี่อีกเยอะนี่ไงได้บูทมาฮาร์ดบูทนี่ครับปลูกไว้แน่นเลยนะต้นสนใครต้องการไม้ก็มาได้นะเกาะผมเนี่ยไม้เพียบตีไปรัวตีไปรัวตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวแน่เอาให้หมดลังแตนก็เก็บมาด้วยเนี่ยอยากได้เท่าไหร่อ่ะเหลือเฟืออะไรอย่างงี้เท่าที่ดูสูตรนี่ไม้มันก็เป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับใช้สร้างหลายอย่างไงนะเรียบร้อยเก็บเรียบยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหรอกนี่มีอีกป่าหนึ่งจะเอาเท่าไหร่ล่ะมีเพียบอ่ะตีไปรัวตีไปรัวหวังว่าจะไม่มีรังแตนแล้วนะนี่เฮ้ยเอาอีกแล้วรีบหนีเรียกอุปกรณ์ออกมาตะข่ายจับเรียบร้อยสำเร็จเจ้าแมลงร้ายเสร็จชั้นละอ่ะโอเคน่าจะมากพอแล้วครับเก็บมารัวๆใครไม่มีไม้ก็บอกได้นะครับมาเอาที่เกาะผมได้นะมีมากพอสำหรับทุกคนที่ต้องการเนี่ยซอฟต์วูดนี่มีเพียบวูดก็มีไม้เล็กก็มีอ่ะโอเคดูดินี่ไงไม้เพียบเลยเต็มที่กองละ30เหลือเฟืออ่ะกลับไปคราฟของกันครับไปทางนี้ลงบันไดไปถ้าสร้างทางลาดก็น่าจะดีนะมันจะเดินสะดวกกว่านี้ข้ามไปมีพลั่วอยู่แถวนี้ไหมไม่มีสักอันอ่ะโอเคมาคราฟของกัน Let's craft ก่อนอื่นก็ต้องสร้างพลั่วก่อนดีกว่าจัดไปไม้มีมากพอโอเคแล้วก็คราฟต่อมาสร้างแคมป์กันนี่ไงจัดไปไม้มีโคตรเยอะสำเร็จได้มาแล้วแคมป์ไซต์
โอเคเนี่ยแล้วก็ตาปูดอยู่นะครับต้องรักษาก่อนนี่เลยเมดิซินของไม่พอต้องมีหญ้าอ่ะงั้นเดี๋ยวสร้างพลั่วแล้วกันนะนี่เลยอัพเกรดพลั่วไปอีกขั้นนึงเป็นพลั่วเล็กโอเคเรียบร้อยนะเอาอะไรอีกไหมตู้นี่ก็ใช้ไม้นะโอ้ใช้วูดเยอะว่ะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะโอเคเอาอะไรกันมือถือเข้าได้นุกไม้150โอเคไปหาจุดวางแคมป์กันครับสร้างแคมป์เสร็จแล้วตรงไหนดีล่ะข้างบนนี่ไหมเนี่ยตรงแถวนี้ก็ว่างอยู่นะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดิเขามีหลุมเดี๋ยวขอขูดก่อนขูดอันใหม่มาจิ้มไปได้ฟอสซิลพอพวกวันกระต่ายหายไปก็ไม่ได้ไข่เลยนะได้ฟอสซิลรัวๆอ่ะมาข้ามฝั่งนู้นนี่สะพานของเราตรงแถวนี้ก็โอเคนะโล่งดีฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรด้วยใกล้จุดตกปลาน่าจะเหมาะกับนักท่องเที่ยวตรงนี้แล้วกันมาลองส่องดูนี่เลยแคมป์ไซต์โหมันติดต้นไม้ไปหน่อยนะต้นไม้บางเดี๋ยวได้ขยับหน่อยมางนี่โอเคตรงนี้แหละขอส่องดูก่อนมันจะออกมาเป็นแบบนี้เอาแล้วนะโอเคเรียบร้อยสำเร็จก่อสร้างครับเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมาที่เกาะโอเคกลับไปทำธุระต่อหลุมแสงเดี๋ยวต้องรีบไปเดี๋ยวจะลืมอยู่ข้างบนนี่อยู่ไหนนะนี่ไงใช้พลั่วอยู่ไหนเนี่ยพลั่วอันนี้มาจิ้มไปได้เงินแล้วก็เป็นหลุมแสงเนี่ยก็ปลูกเงินได้ครับนี่จัดไป 10,000 หวังมันจะออกมาเป็น 10,000 นะนี่เลยฝังลงไปเป็นต้นเงินออกมานี่ครับเดี๋ยวไปปลูกในบ้านโอเคตรงนี้ก็มีหลุมฟอสซิลอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไข่นะเริ่มมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบแต่งก่ออย่างรวดเร็วแล้วมีคนบ่นว่าอยากเห็นเกาะสวยๆตอนนี้มันเหมือนเกาะบ้านนอกเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะมาตอนนี้ตาปูดเป็นลูกมะนาวเลยน่าเกลียดมากเดี๋ยวต้องรักษาก่อนเข้าบ้านไปครับบ้านตอนนี้ก็รู้สึกคับแคบแล้วเนี่ยรักษาอาการบาดเจ็บดวงตาเลยเมดิซินจัดไปหายแล้วพร้อมที่จะลุยกันต่อแล้วครับไปมีไอเดียแต่งเกาะสวยๆก็แนะนำผมได้นะครับแสดงความคิดเห็นบอกได้เลยมีไอเดียไหนที่ถูกใจเดี๋ยวขออนุญาตทำตามโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ